ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและนักศึกษาคะสำหรับเนื้อหาในวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเนื้อหาในหน่วยที่13นะคะเป็นเรื่องกลุ่มสัมพันธ์ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะโดยเนื้อหาหลักๆของในส่วนนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มสัมพันธ์นะคะแล้วก็การจัดกลุ่มสัมพันธ์การใช้ประโยชน์จากกลุ่มสัมพันธ์นะคะเรามาดูเรื่องแรกกันก่อนนะคะจะเป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มสัมพันธ์ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรก่อนอื่นเราจะต้องทราบเรื่องของความเป็นมาของกลุ่มสัมพันธ์ก่อนนะคะคำว่ากลุ่มสัมพันธ์เนี่ยเริ่มใช้กันมาตั้งแต่ปี1920นะคะที่เคิร์ตเลวินนะคะซึ่งเป็นนักจิตวิทยาสังคมชาวเยอรมันเนี่ยเขาให้ความสนใจกับเรื่องของพลังกลุ่มแล้วก็ศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มนะคะในแง่ของพฤติกรรมมนุษย์ว่าเป็นยังไงคนเวลาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มแล้วจะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมยังไงมีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อพฤติกรรมนะคะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเขาจากผลการศึกษาเนี่ยเขาก็รู้ว่าการเข้ามารวมกลุ่มเนี่ยมันจะมีผลต่อความสัมพันธ์ของคนในกลุ่มในองค์กรนะคะแล้วเขาก็เริ่มบัญญัติศัพท์คำว่ากลุ่มสัมพันธ์หรือว่ากรุ๊ปไดนามิกขึ้นมาใช้เป็นครั้งแรกนะคะในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยก็จะมีเรื่องของโรเจอร์นะคะโรเจอร์เนี่ยเขาได้ตั้งศูนย์แนะแนวแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโก้นะคะซึ่งใช้ในเรื่องของการฝึกอบรมพยาบาลนะคะแล้วก็บุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะมาทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์กับทหารที่ไปออกรบมานะคะว่าเขามีการปรับตัวยังไงมีวิธีการยังไงนะคะให้ทหารเนี่ยอยู่ได้ในกลุ่มในสังคมนะคะหลังจากการออกรบซึ่งแนวคิดนี้เองเนี่ยก็นำมาสู่ในเรื่องของการนำเอาหลักของพลังกลุ่มมาใช้ในการแนะแนวแก้ไขปัญหานะคะแล้วก็เอามาใช้ในการฝึกความสัมพันธ์กับผู้นำนะคะเริ่มเอามาใช้มากขึ้นเลยเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นในเรื่องของกลุ่มสัมพันธ์นะคะสำหรับในเมืองไทยนะคะในเมืองไทยเนี่ย เริ่มมาใช้เนี่ยในปี2515นะคะอาจารย์ทิศนาเนี่ยได้เอามาใช้ครั้งแรกในการฝึกหัดครูที่จุฬานะคะแล้วก็มีกลุ่มนักเรียนที่เป็นนักศึกษาที่จะเอาไปใช้ในการฝึกสอนนะคะแล้วต่อมาเนี่ยในปี2516นะคะอาจารย์ทองจันทร์หงระดาลมก็เริ่มบัญญัติศัพท์ในเมืองไทยเรื่องของกลุ่มสัมพันธ์แล้วก็เราก็ใช้คำว่ากลุ่มสัมพันธ์มาโดยตลอดนะคะในแง่ของเรื่องของการศึกษาในกระบวนการกลุ่มนะคะการดูปฏิสัมพันธ์ดูพฤติกรรมของมนุษย์ในกลุ่มนะคะอันนี้ก็คือแนวคิดเบื้องต้นของกลุ่มสัมพันธ์นะคะเรามาดูความหมายนะคะของกลุ่มสัมพันธ์เนี่ยมีคนให้ความหมายไว้เยอะแยะมากมายแตกต่างกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมุมมองทางจิตวิทยามุมมองทางเรื่องของทางด้านสังคมนะคะความหมายของกลุ่มสัมพันธ์คืออะไรหลักๆก็คือในเรื่องของพฤติกรรมทัศนคติการเข้าใจตนเองการเข้าใจผู้อื่นการนำมาใช้ในการปรับปรุงตนเองการพัฒนากลุ่มองค์กรนะคะสำหรับความหมายของกลุ่มสัมพันธ์ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะก็คือกิจกรรมหรือกระบวนการทางสังคมรูปแบบหนึ่งที่บุคคลในแวดวงที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเนี่ยนำไปใช้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ถึงพฤติกรรมของตนเองนะคะของผู้อื่นเรื่องของทัศนคติเพื่อนำไปสู่การเข้าใจตนเองและกลุ่มนะคะเพื่อที่จะผลักดันให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาตัวเองให้สามารถที่จะทำงานร่วมกันอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะมีความร่วมมือร่วมใจกันในการทำงานของกลุ่มเพื่อพัฒนากลุ่มและองค์กรไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักส่งเสริมจึงจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของกลุ่มสัมพันธ์นะคะเพราะว่าเป็นแนวทางนึงเลยในการทำงานของนักส่งเสริมการเกษตรที่จะต้องนำกระบวนการต่างๆเนี่ยไปทำงานกับกลุ่มองค์กรของชาวบ้านนะคะเพื่อให้การทำงานส่งเสริมมีประสิทธิภาพนะคะลักษณะของปฏิสัมพันธ์ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะเราจะมองว่าลักษณะปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มที่สำคัญเนี่ยมีอะไรบ้างเราแบ่งออกเป็น5ด้านก็คือกลุ่มครอบครัวนะคะนั่นก็คือตัวพ่อนะคะซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรแม่ที่อยู่ในครอบครัวนะคะ
ลูกมีบทบาทยังไงต่อการทำงานส่งเสริมการเกษตรถ้าทุกคนมองเห็นแนวทางงานส่งเสริมการเกษตรหรือการดำรงชีวิตเนี่ยเป็นในทิศทางเดียวกันอย่างเช่นชอบในเรื่องของเกษตรอินทรีย์เหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะชอบเคมีฝ่ายหนึ่งอาจจะชอบอินทรีย์อันนี้ก็อาจจะเกิดปัญหาในครอบครัวได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างเรื่องของกลุ่มในครอบครัวเกษตรกรนะคะมาดูที่กลุ่มการเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกรกลุ่มแม่บ้านกลุ่มวิสาหกิจและกลุ่มต่างๆกลุ่มอาชีพนะคะตรงนี้ก็จะมีความสัมพันธ์กันในลักษณะคนที่มีอาชีพเดียวกันมารวมกลุ่มกันนะคะก็จะมีความสัมพันธ์หลายระดับทั้งทางการทั้งไม่เป็นทางการนะคะถ้าเราใช้จิตวิทยาหรือกลุ่มสัมพันธ์มาใช้ในการทำงานก็จะทำให้การทำงานราบรื่นขึ้นนะคะกลุ่มลักษณะที่3ก็คือกลุ่มเฉพาะกิจทางการเกษตรนะคะเน้นในเรื่องของการร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหาบางอย่างนะคะหรือว่าลักษณะของการรวมกลุ่มเนี่ยเป็นเฉพาะกิจนะคะเฉพาะครั้งคราวนะคะเพราะฉะนั้นรูปแบบความสัมพันธ์ของกลุ่มเนี้ยก็จะไม่เหนียวแน่นเท่ากลุ่มการเกษตรนะคะก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับความสัมพันธ์ทางการมากขึ้นเพราะฉะนั้นการทำงานกับคนกลุ่มนี้เราก็จะต้องยึดหลักการทำงานที่สอดคล้องกับลักษณะของกลุ่มนะคะกลุ่มระดับที่4ก็คือกลุ่มเพื่อการเรียนรู้เป็นอาจจะเป็นกลุ่มที่คนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่มารวมกันเรียนรู้ในเรื่องเดียวกันอย่างเช่นมีการจัดอบรมครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็มีเกษตรกรจากหลายๆหมู่บ้านหลายๆอำเภอมารวมตัวกันเพราะฉะนั้นคนก็จะไม่รู้จักกันเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเราก็จะต้องอาจจะมีการใช้การละลายพฤติกรรมการทำให้เขารู้จักรู้สึกเป็นพวกเดียวกันก่อนที่จะไปให้ความรู้นะคะนี่คือกลุ่มเพื่อการเรียนรู้กลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มยุวเกษตรกรซึ่งเป็นเยาวชนเกษตรกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของความเป็นคนรุ่นใหม่นะคะเราจะทำงานกับคนรุ่นใหม่เนี่ยเราจะมีการใช้กลุ่มสัมพันธ์ยังไงเพราะว่าคนกลุ่มนี้ก็จะมีหัวคิดก้าวหน้าหรือมีความเป็นตัวเองสูงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ได้รู้จักแล้วว่าคน5กลุ่มที่เราต้องเจอมีอะไรบ้างนะคะมาดูความสำคัญของกลุ่มสัมพันธ์ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะมีความสำคัญอยู่ด้วยกัน6ด้านนะคะด้านแรกคือช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการของบุคคลนะคะด้านที่2ก็คือช่วยกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการนำกลุ่มสัมพันธ์มาใช้เพื่อให้คนมองคิดวิเคราะห์เพื่อที่จะกำหนดทิศทางการพัฒนาของกลุ่มอันนี้ก็อยู่ในส่วนนี้เหมือนกันนะคะกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่มอย่างเช่นทำให้สมาชิกเห็นความสำคัญและมาให้ความร่วมมือกับการดำเนินการกิจกรรมต่างๆของกลุ่มช่วยกันในการแก้ไขปัญหานะคะเอากลุ่มสัมพันธ์มาใช้นะคะมาร่วมกันหาทางออกหาวิธีการแก้ไขปัญหานะคะประเด็นที่5ก็คือช่วยในการเพิ่มทักษะในการวินิจฉัยทั้งตัวตนเองนะคะแล้วก็ผู้อื่นด้วยนะคะว่าตัวเองคิดอย่างนี้เป็นเพราะอะไรนะคะทำไมผู้อื่นคิดอย่างนี้นะคะแล้วเราจะทำยังไงให้ไปสู่จุดมุ่งหมายรวมของกลุ่มได้นะคะความสำคัญประเด็นสุดท้ายก็คือทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกันของสมาชิกในกลุ่มนะคะนี้ก็คือ6ความสำคัญของกลุ่มสัมพันธ์ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรค่ะสำหรับในเรื่องของประโยชน์ของกลุ่มสัมพันธ์ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะก็มีประโยชน์หลักๆอยู่ด้วยกัน8ด้านนะคะมาดูด้านแรกนะคะเป็นเรื่องของช่วยในการจัดกลุ่มบุคคลตามวัตถุประสงค์อย่างเช่นจัดกลุ่มบุคคลเพื่อในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหรือการจัดกลุ่มบุคคลเพื่อการเรียนรู้นะคะหรือเพื่อการวางแผนการพัฒนาชุมชนกลุ่มองค์กรอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์เพราะฉะนั้นกลุ่มคนเนี่ยเราก็จะต้องจัดว่าคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าเราจะเอามาคละกันยังไงนะคะเราก็ใช้กลุ่มสัมพันธ์ในการจัดกลุ่มคนได้นะคะประเด็นที่2ก่อให้เกิดพลังกลุ่มสูงสุดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์นะคะประเด็นที่3เพื่อเผยแพร่ความรู้และก็เปลี่ยนทัศนคติของบุคคลนะคะอันนี้คือประโยชน์ของการใช้กลุ่มสัมพันธ์นะคะประเด็นที่4เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มคนนะคะ
5ช่วยกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะอันที่6ก็คือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกภายในองค์กรนะคะประเด็นที่7การเสริมสร้างพลังกลุ่มให้มีความเข้มแข็งและประเด็นสุดท้ายก็คือช่วยให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยมีความเข้าใจกันจะเห็นได้ว่าในการทำงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเนี่ยถ้าเราเอานำหลักการของกลุ่มสัมพันธ์มาใช้นะคะก็จะเกิดประโยชน์ตั้งแต่เริ่มต้นการจัดตั้งกลุ่มตั้งแต่เรื่องของวัตถุประสงค์ในการจัดบุคคลเข้ากลุ่มเลยนะคะไปจนถึงส่งเสริมให้สมาชิกเนี่ยมีความเข้าใจกันนะคะสร้างพลังกลุ่มนะคะอันนี้ก็คือประโยชน์หลักๆของเรื่องของกลุ่มสัมพันธ์ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะสำหรับในเรื่องของหลักการใช้กลุ่มสัมพันธ์ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะเรามีหลักอยู่ด้วยกัน10หลักการก็คือ1จะต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้ที่ชัดเจนนะคะนั่นก็คือเราต้องการใช้กลุ่มสัมพันธ์เพื่ออะไรเพื่อแยกคนเพื่อปรับปรุงทัศนคติหรือว่าเพื่อละลายพฤติกรรมเพราะฉะนั้นการเลือกใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ใดกิจกรรมหนึ่งเนี่ยเราจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนะคะแล้ววิทยากรหรือว่าเขาเรียกว่าฟาซิลิเตเตอร์เนี่ยตัวผู้นำเนี่ยก็จะต้องมีความรู้จริงในเรื่องของกิจกรรมที่เราจะใช้หรือกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ที่เราจะเลือกใช้นะคะรู้เทคนิคขั้นตอนวิธีการใช้นะคะแล้วก็มีการเรียงลำดับกิจกรรมอย่างเป็นขั้นตอนนะคะว่าเวลาเราจะเลือกใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์หนึ่งๆขึ้นมาเนี่ยเรามีลำดับขั้นตอนการใช้ขั้นที่1 2 3 4 5แล้วก็มีการสรุปผลยังไงอันนี้เราจะต้องเรียงเป็นขั้นเป็นตอนด้วยนะคะเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกนะคะให้สมาชิกทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวเองเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ไม่ทอดทิ้งใครคนใดคนหนึ่งไว้นะคะยกเว้นแต่บางครั้งเนี่ยคนที่อย่างเช่นผู้หญิงท้องนะคะหรือว่าคนที่เจ็บป่วยเนี่ยเราก็จะต้องชี้แจงก่อนแยกคนกลุ่มนี้ออกมาเพราะว่ากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์บางอย่างเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อร่างกายของคนได้นะคะประเด็นที่5ก็คือเรื่องของความเชื่อมั่นในศักยภาพของสมาชิกผู้นำกลุ่มหรือว่าวิทยากรเนี่ยจะต้องเชื่อว่าสมาชิกกลุ่มเกษตรกรหรือคนที่เข้ามาร่วมเนี่ยมีศักยภาพในการแลกเปลี่ยนนำเสนอให้ข้อคิดเห็นต่างๆแล้วเขาสามารถที่จะแสดงบทบาทต่างๆได้เพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อในศักยภาพของสมาชิกที่มารวมกลุ่มด้วยนะคะยอมรับบทบาทของเพื่อนสมาชิกคนอื่นด้วยบางทีเนี่ยการทำกลุ่มกิจกรรมสัมพันธ์เนี่ยมีทั้งหัวหน้ากลุ่มนะคะมีทั้งสมาชิกกลุ่มนะคะเราก็ต้องยอมรับตามบทบาทนั้นด้วยนะคะประเด็นที่7ก็คือเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ของสมาชิกถ้าเราสามารถเลือกกลุ่มกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับประสบการณ์ของสมาชิกนะคะก็จะทำให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นนะคะประเด็นที่8มีความรับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มนั่นก็คือถ้าเรามอบหมายบทบาทให้สมาชิกในกลุ่มเราก็จะต้องชี้แจงเขานะคะว่าแต่ละคนเนี่ยมีบทบาทต่อกลุ่มยังไงบ้างนะคะไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ความคิดเห็นหรือมีบทบาทในหน้าที่ในเรื่องของการควบคุมกิจกรรมต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละกลุ่มแต่ละคนก็จะต้องมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยนะคะที่สำคัญเลยประเด็นที่9ก็คือต้องมีการชมเชยให้กำลังใจนะคะกลุ่มไหนทำเสร็จก่อนนะคะหรือว่ากลุ่มไหนแสดงข้อคิดเห็นต่างๆที่มีประโยชน์ต่อกลุ่มโดยภาพรวมนะคะเราก็จะต้องให้กำลังใจให้คำชมเชยนะคะประเด็นสุดท้ายก็คือว่าเราจะต้องทำยังไงให้สมาชิกเนี่ยรู้สึกสนุกแล้วก็อยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์กับเรานะคะอยากเข้ามามีส่วนร่วมอยากแสดงบทบาทอยากแสดงความคิดเห็นนะคะอันนี้ก็คือ10หลักการในการใช้กลุ่มสัมพันธ์ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรค่ะประเด็นถัดมานะคะเป็นเรื่องของข้อควรพิจารณาในการใช้กลุ่มสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตรมีข้อควรพิจารณาหลักๆเนี่ยอยู่ด้วยกัน4ด้านก็คือ1เราจะต้องคำนึงถึงเรื่องของสถานการณ์และสภาพแวดล้อมนะคะเช่นบรรยากาศห้องประชุมเป็นยังไง
นะคะหรือว่าเรามีเวลามากน้อยแค่ไหนในการทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ความสัมพันธ์ของคนสมาชิกที่เข้าร่วมเนี่ยมีความสัมพันธ์ระดับไหนนะคะบรรยากาศที่ผ่านมาเป็นยังไงมีความตึงเครียดมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามีความเป็นกันเองมากน้อยแค่ไหนอันนี้คือประเด็นแรกที่เราจะต้องคำนึงถึงสถานการณ์และสภาพแวดล้อมนะคะประเด็นที่สองนะคะเลือกประเภทของกิจกรรมให้เหมาะสมกับสมาชิกหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมถ้าสมาชิกส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเยาวชนเกษตรเราก็อาจจะเน้นกิจกรรมที่สนุกสนานหรือถ้าสมาชิกส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้ใหญ่วัยทำงานนะคะคนเหล่านี้เนี่ยจะมีประสบการณ์ชีวิตนะคะเราจะใช้กิจกรรมที่เน้นดึงให้เขาเชื่อมโยงประสบการณ์ชีวิตกับสิ่งที่เราอยากได้นะคะอันนี้ก็เป็นการเลือกประเภทของกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะประเด็นที่3เราจะต้องมีการตรวจความพร้อมทุกครั้งนะคะของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเช่นมีคนเป็นโรคหัวใจไหมมีคนท้องไหมหรือแม้กระทั่งตรวจความพร้อมในเรื่องของความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่เราใช้ในการทำกิจกรรมนะคะประเด็นสุดท้ายนะคะเรื่องของความระมัดระวังในเรื่องของการใช้ภาษานะคะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะสนุกมากเกินไปในการทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นะคะเราก็จะต้องระมัดระวังเรื่องของภาษาที่ใช้นะคะเรื่องของคำพูดที่ใช้ที่บางครั้งเนี่ยอาจจะทำให้คนเข้าร่วมกิจกรรมรู้สึกไม่พอใจนะคะหลายครั้งเนี่ยคำแนะนำก็คือว่าเวลาท้ายที่สุดในการทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นะคะ1 นะคะตั้งแต่เรื่องของการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ก่อนนะคะเสร็จแล้วในขั้นตอนการทำเนี่ยเราก็จะต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้ภาษานะคะขั้นสุดท้ายก็คือเรื่องของการสรุปกิจกรรมนะคะแล้วก็จะต้องมีการปิดด้วยการขอโทษแล้วก็ขอบคุณสำหรับความร่วมมือแล้วก็ขอโทษสำหรับเรื่องของภาษาที่ใช้ทั้งนี้เนี่ยอาจจะมุ่งไปบอกว่าเราที่เหตุผลที่เราทำอย่างนี้เนี่ยก็เพื่อให้เห็นข้อแตกต่างหรือเปรียบเทียบเพื่อเป็นการใช้หนึ่งในของขั้นตอนกระบวนการในการใช้กลุ่มสัมพันธ์นะคะอันนี้ก็คือ4ข้อควรพิจารณาหลักๆนะคะมาดูภารกิจของผู้ดำเนินกิจกรรมกลุ่มนะคะกลุ่มสัมพันธ์เนี่ยมีภารกิจอะไรบ้างโอ้มีภารกิจเยอะแยะสำคัญมากมายเลยตั้งแต่เรื่องของการออกแบบเวทีการจัดเตรียมสถานการณ์สิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมนะคะบรรยากาศการสร้างบรรยากาศให้สมาชิกเนี่ยได้มีโอกาสแสดงปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะตัวผู้ดำเนินรายการเนี่ยก็จะต้องใช้คำถามที่กระตุ้นสร้างให้คนเนี่ยสนใจที่อยากจะตอบอยากจะร่วมนะคะมีการชาเลนจ์หรือว่าท้าทายให้คนเนี่ยเข้ามาร่วมตอบคำถามนะคะคอยกระตุ้นให้เกิดการคิดเชิงลึกนะคะประเด็นไหนที่เราอยากจะย้ำหรือว่าอยากได้ข้อคำตอบนะคะเราก็ใช้คำถามกระตุ้นนะคะสร้างโอกาสให้สมาชิกเนี่ยค้นพบศักยภาพของตัวเองนะคะนั่นก็คือในกระบวนการทำกิจกรรมกลุ่มเนี่ยอาจจะเห็นความสามารถแฝงของสมาชิกนะคะเราจะดึงศักยภาพของสมาชิกมาใช้ยังไงนะคะเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นนะคะเป็นทั้งโยนคำถามให้สรุปประเด็นนะคะอันนี้ก็เป็นหลักๆของผู้ดำเนินกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นะคะประเด็นต่อมาก็คือเป็นผู้กำหนดทิศทางของกระบวนการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นบอกเลยว่าขั้นตอนนี้เนี่ยเหลือเวลาอีกกี่นาทีนะคะเพื่อควบคุมเวลานะคะเป็นผู้ดูแลกฎควบคุมกติกาแล้วก็เวลาให้สมาชิกเนี่ยทำปฏิบัติตามกฎในทุกกลุ่มกิจกรรมย่อยๆนะคะเพราะว่าแต่ละกลุ่มสัมพันธ์เนี่ยก็อาจจะมีกฎกติกาที่แตกต่างกันเราต้องควบคุมให้ทุกกลุ่มเนี่ยสามารถที่จะ
ยึดตามกฎกติกาโดยรวมได้นะคะมีความเป็นกลางคอยคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งปัญหาความขัดแย้งเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่เราจงใจสร้างสถานการณ์ให้เกิดความขัดแย้งก็ได้นะคะเพื่อให้สมาชิกเนี่ยแสดงถึงพฤติกรรมต่างๆออกมาแล้วเราก็จะมาสรุปขมวดประเด็นเรื่องของการจัดกลุ่มสัมพันธ์ในครั้งนั้นๆด้วยนะคะเป็นผู้ที่คอยทำหน้าที่วิเคราะห์เชื่อมโยงแล้วก็สรุปประเด็นข้อค้นพบต่างๆทั้งหมดนะคะเป็นนักเชื่อมประสานนะคะกับคนทุกระดับเลยไม่ว่าจะเป็นหัวหน้ากลุ่มสมาชิกกลุ่มนะคะอันนี้ก็เป็นบทบาทหลักของตัวผู้ดำเนินกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นะคะสุดท้ายก็คือเป็นผู้ฝึกหรือเป็นโค้ชนะคะเป็นผู้ร่วมเรียนรู้กับกลุ่มไปด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือภารกิจของผู้ดำเนินกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ทั้ง13ภารกิจนะคะมาดูคุณลักษณะของคนที่จะมาเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เนี่ยว่าเขาควรจะมีคุณลักษณะด้านใดบ้างมี3ด้านนะคะด้านแรกก็คือด้านความรู้ด้านทักษะแล้วก็ด้านบุคลิกภาพ3ด้านนะคะด้านความรู้ก็อย่างเช่นมีความรู้ในเรื่องที่เราจะไปถ่ายทอดหรือทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมกลุ่มของมนุษย์นะคะรู้ว่าคนแต่ละเพศแต่ละวัยเนี่ยมีความต้องการที่แตกต่างกันนะคะมีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาของกิจกรรมที่เราจะมาสรุปในกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นั้นๆ นะคะประเด็นที่2ทักษะที่สำคัญมีอะไรบ้างก็ทักษะในการดำเนินกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการฟังการตั้งคำถามการสรุปประเด็นนะคะทักษะในการใช้ท่าทางต่างๆนะคะในการแสดงออกภาษากายต่างๆนะคะและที่สำคัญก็คือคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการสร้างบรรยากาศความเป็นกันเองในมวลหมู่สมาชิกนะคะมีความสามารถในการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับสมาชิกมีลักษณะความเป็นผู้นำมีความฉลาดทางอารมณ์นะคะเพราะการทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์บางอย่างเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดความไม่พึงพอใจความโมโหได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวผู้ดำเนินกิจกรรมเนี่ย1จะต้องมีความเป็นกลางและสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยเน้นเรื่องของ EQ ความฉลาดทางอารมณ์ด้วยอันนี้ก็คือคุณลักษณะหลักๆของผู้ดำเนินกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นะคะมาดูเรื่องที่2นะคะการใช้กลุ่มสัมพันธ์ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเนี่ยเราใช้เพื่ออะไรบ้างนะคะหรือลักษณะของกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์มีลักษณะอะไรบ้างเราแบ่งออกเป็น2ลักษณะใหญ่ๆลักษณะแรกก็คือเรื่องของกิจกรรมละลายพฤติกรรมหรือเราเรียกว่า ice breaking นะคะเป็นลักษณะของกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่ใช้ในการเตรียมความพร้อมของสมาชิกนะคะเรามักจะใช้เมื่อ1ขี้คลายบรรยากาศของความเมื่อยล้าความขัดแย้งหรือว่าเวลาเราจะเริ่มต้นทำกิจกรรมอะไรเราก็เริ่มตั้งแต่การละลายพฤติกรรมนะคะมักจะใช้ในระยะแรกๆของการฝึกอบรมเพื่อให้คนต่างๆเนี่ยมีความตื่นตัวนะคะแล้วก็รู้จักกันมากยิ่งขึ้นอันนี้คือกิจกรรมละลายพฤติกรรมนะคะประเด็นที่สองเป็นกิจกรรมด้านเนื้อหานะคะเป็นเนื้อหาที่เรามุ่งเน้นอย่างเช่นกิจกรรมนี้เนี่ยมุ่งเน้นทักษะในเรื่องของการวางแผนหรือทักษะในการแก้ไขปัญหานะคะทักษะในเรื่องของความเป็นผู้นำผู้ตามนะคะเราก็จะสอดแทรกเนื้อหาสาระที่สำคัญพวกนี้ลงไปในการทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ด้วยนะคะซึ่งเทคนิคของกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่ใช้เราอาจจะใช้เรื่องของการเกมนะคะบทบาทสมมุติสถานการณ์จำลองหรือกรณีตัวอย่างที่เอามาใช้ในกิจกรรมประเภทเนื้อหานะคะเพราะฉะนั้นหลักเราก็ต้องดูบรรยากาศว่าช่วงไหนใช้กิจกรรมละลายพฤติกรรมช่วงไหนจะเข้าสู่กิจกรรมเนื้อหานะคะสำหรับข้อพิจารณาในการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นะคะมีอยู่ด้วยกัน5ข้อก็คือ1วัตถุประสงค์ของการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์คืออะไรเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมนะคะ
พื่อละลายพฤติกรรมเราก็จะต้องรู้วัตถุประสงค์ให้ชัดเจนแล้วก็ทำตามวัตถุประสงค์นั้นนะคะความพร้อมและความเหมาะสมของผู้ดำเนินกิจกรรมนะคะมีทักษะมีความสามารถในเรื่องอะไรบ้างนะคะกลุ่มเป้าหมายเป็นยังไงนะคะเป็นผู้ใหญ่เป็นวัยรุ่นหรือว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงเราก็ต้องรู้จักกลุ่มเป้าหมายเพื่อที่จะเลือกใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ได้อย่างเหมาะสมเวลาสถานที่ในการจัดกลุ่มสัมพันธ์สื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นะคะอันนี้เนี่ยคือหลักๆที่เราจะพิจารณาว่าเราจะเลือกใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์อะไรนะคะมี5ประเด็นหลักนะคะสำหรับขั้นตอนในการเตรียมการการปฏิบัตินะคะข้อดีข้อเสียของแต่ละกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่เราเลือกใช้เนี่ยนักศึกษาก็จะต้องไปดูว่าการเล่นเกมบทบาทสมมุติการระดมพลังสมองหรือว่า brainstorming การใช้กรณีตัวอย่างสถานการณ์จำลองการอภิปรายกลุ่มการสังเกตการให้คำปรึกษาเนี่ยแต่ละวิธีในการทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เนี่ยมีขั้นตอนในการเตรียมการยังไงมีการแนวทางปฏิบัติยังไงแล้วก็แต่ละเทคนิควิธีมีข้อดีข้อจำกัดยังไงเพื่อที่เราจะได้เลือกใช้กิจกรรมต่างๆทั้ง8วิธีเนี่ยได้อย่างเหมาะสมนะคะมาดูประเด็นถัดไปนะคะการใช้ประโยชน์จากกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นะคะมีการใช้ประโยชน์หลักๆอยู่ด้วยกัน3ด้านก็คือ1เพื่อปรับทัศนคติของสมาชิกในกลุ่ม2เพื่อเสริมสร้างพลังกลุ่มและประโยชน์อันที่3ก็คือประโยชน์ด้านอื่นๆนะคะเรามาดูรายละเอียดแต่ละด้านนะคะด้านแรกเนี่ยการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อปรับทัศนคติของสมาชิกในกลุ่มนะคะเรามีหลักการใช้ยังไงบ้างนะคะ 1. จะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะเลือกใช้เทคนิคได้ตรงกับวัตถุประสงค์นะคะเลือกใช้เทคนิคได้ตรงกับบุคคลกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะมีผู้ดำเนินกิจกรรมเนี่ยจะต้องมีความสามารถในการใช้เทคนิควิธีการต่างๆที่เราเลือกใช้นะคะรู้กระบวนการรู้วิธีการสรุปทั้งหมดนะคะแล้วก็ประเด็นที่สำคัญอันที่5ก็คือเราจะต้องไม่ไปชี้นำกลุ่มเป้าหมายมากจนเกินไปเราจะต้องให้เขาแสดงศักยภาพของเขาออกมานะคะนี่ก็คือหลักการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อปรับทัศนคตินะคะสำหรับแนวทางในการปฏิบัติก็คือ1จะต้องมีการเตรียมตัวมีการแจ้งกฎกติกาข้อตกลงวิธีการดำเนินการหรือทำกิจกรรมต่างๆอย่างชัดเจนก่อนที่จะเริ่มลงมือทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เปิดโอกาสให้คนซักถามว่ามีข้อสงสัยในกฎกติกาอะไรบ้างเสร็จแล้วก็เริ่มดำเนินกิจกรรมเราก็จะต้องควบคุมกิจกรรมให้เป็นไปตามขั้นตอนนะคะให้สมาชิกเนี่ยนำเสนอผลงานกันอย่างเท่าเทียมกันนะคะแล้วก็มีการเฉลยสรุปกิจกรรมที่ชัดเจนนะคะประเด็นถัดมานะคะการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างพลังกลุ่มนะคะมีหลักการใช้ยังไงบ้าง5ข้อเหมือนกันก็คือ 1. มีการกำหนดประเด็นในการเรียนรู้ให้ชัดเจนนะคะมีการเรียงลำดับกิจกรรมย่อยอย่างเหมาะสมเน้นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีในกลุ่มนะคะเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่มย่อยแล้วก็ไม่ตัดสินหรือประเมินผลงานของกลุ่มในเชิงลบอันนี้คือหลักเกณฑ์ทั้ง5นะคะหลักการทั้ง5ประการสำหรับกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างเสริมพลังกลุ่มนะคะแนวทางปฏิบัติในการใช้กลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างพลังกลุ่มมีอะไรบ้างนะคะมี7แนวทางปฏิบัติอันแรกก็คือเราจะต้องสำรวจความต้องการและระบุปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มองค์กรก่อนนะคะต้องตั้งงบประมาณที่จำเป็นสำหรับการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์มีการออกไปสำรวจสถานที่ก่อนมีการจัดกำลังคนให้เหมาะสมกับกิจกรรมบางทีอาจจะต้องมีวิทยากรผู้ช่วยนะคะมีการควบคุมกิจกรรมให้เป็นตามลำดับเวลาที่เราจัดเรียงไว้มีการสรุปกิจกรรมทุกครั้งเห็นไหมคะว่าทุกกิจกรรมเราจะต้องมีการสรุปให้ข้อคิดจากการทำกิจกรรมเสมอนะคะแล้วก็มีการนำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่มย่อยนะคะนี่คือแนวทางปฏิบัติสำหรับการใช้กิจกรรมเพื่อสร้างพลังกลุ่มนะคะอันสุดท้ายจะเป็นเรื่องของการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ในด้านอื่นๆซึ่งประโยชน์ในด้านอื่นๆเนี่ยเราแบ่งออกเป็น3ประเด็นหลักก็คือ1การใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ด้าน
ตัวผู้ดำเนินกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์หรือว่าผู้ใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ก็คือใช้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ใช้กับสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นั้นนะคะเพื่อตรวจสอบปฏิกิริยาตอบรับในเรื่องต่างๆเพื่อประโยชน์ในการปรับควบคุมพฤติกรรมแล้วก็พัฒนาลักษณะคุณลักษณะที่พึงประสงค์นะคะอันนี้คือประโยชน์ต่อตัวผู้ใช้มาดูประเด็นที่2ประโยชน์ต่อสมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอะไรบ้างนะคะก็คือหลักการใช้ก็คือ1จะต้องเป็นช่องทางในการสร้างกลุ่มเครือข่ายให้สมาชิกต่อไปจะต้องช่วยกระชับความสัมพันธ์กันในกลุ่มองค์กรของสมาชิกอันนี้คือใช้ประโยชน์ในด้านที่2นะคะด้านสุดท้ายการใช้กลุ่มสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ในกลุ่มกับองค์กรต้นสังกัดนะคะก็คือใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรแล้วก็ใช้เพื่อลดความขัดแย้งนะคะอันนี้ก็คือประเด็นหลักๆสำหรับเรื่องของกลุ่มสัมพันธ์ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรซึ่งเรากล่าวถึงตั้งแต่เรื่องของแนวคิดนะคะหลักการใช้นะคะว่ามีการหลักการใช้ยังไงในแต่ละวิธีแล้วก็สุดท้ายก็คือประโยชน์ของกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและนักศึกษานะคะก็ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการเสริมสร้างพลังเพื่อการทำงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอย่างมีความสุขนะคะเราจะเห็นว่าเราจะเน้นเรื่องของการเสริมสร้างเพื่อการทำงานนะคะทำงานอย่างไรให้มีความสุขนะคะซึ่งมันก็จะมีประเด็นย่อยๆอยู่หลายประเด็นที่เราจะพูดคุยกันนะคะประเด็นที่สำคัญอันแรกเลยเนี่ยเรามองเรื่องของการเสริมสร้างพลังและการทำงานอันนี้จะพูดถึงแนวคิดทั่วๆไปนะคะแล้วก็ประเด็นที่สองนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเสริมสร้างพลังให้คนทำงานนะคะเห็นว่ามันจะมีความต่างนิดนึงก็คืออันนี้เน้นในการเสริมสร้างพลังให้คนทำงานอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือแนวทางการเสริมสร้างพลังเพื่อการทำงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอย่างมีความสุขนะคะทีนี้เราลองมาดูทีละประเด็นนะคะในส่วนแรกก็คือเป็นเรื่องของแนวคิดนะคะเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังและการทำงานนะคะแนวคิดนั้นเนี่ยเราจะพูดถึงความหมายความสำคัญนะคะของการเสริมสร้างพลังในการทำงานแล้วก็ความหมายความสำคัญของการทำงานนะคะแล้วก็ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างพลังเพื่อการทำงานนะคะซึ่งเราจะเห็นว่ามันจะมีคีย์เวิร์ดหรือว่าคำสำคัญสำคัญอยู่นะคะทีนี้เรามาดูประเด็นแรกเลยนะคะในแง่ของความหมายความสำคัญนะคะของการเสริมสร้างพลังในการทำงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะความหมายนะคะของการเสริมสร้างพลังในการทำงานคำว่าการเสริมสร้างนั้นเนี่ยนะคะหรือ empower นะคะหรือว่าเราเรียกกันทั่วๆไปก็คือการเสริมสร้างพลังในการทำงานนั้นเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของการเพิ่มพูนแล้วก็ยกระดับนะคะเพิ่มพูนก็คือทำให้มันมีมากขึ้นนะคะยกระดับให้คนทำงานทีนี้คนทำงานในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งคนทำงานที่เป็นผู้บริหารนะคะผู้ปฏิบัติงานแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานจากหน่วยงานอื่นๆนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำงานเราเพิ่มพูนยกระดับให้คนทำงานให้เขาเกิดความตระหนักรู้นะคะให้เขาเกิดความตระหนักรู้ในศักยภาพที่ตนมีก็คือศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ในของตัวของคนทำงานแต่ละคนนะคะเราจะต้องเกิดทำให้เขาเกิดความตระหนักรู้ถึงศักยภาพที่มีแล้วก็สามารถเข้าถึงศักยภาพนั้นนะแล้วก็ดึงเอาพลังความสามารถนั้นเนี่ยออกมาใช้ประโยชน์นะคะเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะทำให้งานส่งเสริมและพัฒนานั้นเนี่ยนะคะเอาไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆในการทำงานแล้วก็ให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือบรรลุผลสำเร็จตามที่มุ่งหวังเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่านิยามของคำว่าความหมายของการเสริมสร้างพลังในการทำงานนั้นเนี่ยเราจะเน้นที่การเพิ่มพูนและยกระดับนะให้คนทำงานนั้นเนี่ยมีความตระหนักรู้ในสิ่งที่ตัวเองมีหรือศักยภาพหรือความสามารถที่มันซ่อนเร้นอยู่ใน
คนแต่ละคนหรือคนทำงานแต่ละคนให้สามารถดึงเอาความสามารถอันนั้นเนี่ยออกมาใช้ประโยชน์ได้นะคะนี่ก็เป็นการเสริมสร้างพลังในการทำงานนะคะทีนี้การเสริมสร้างพลังในการทำงานนั้นเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงนะคะความสำคัญของการเสริมสร้างพลังในการทำงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั้นเนี่ยอันที่หนึ่งนะคะก็คือมีความสำคัญต่อคนทำงานคนทำงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในที่นี้อาจจะเป็นผู้บริหารนะคะผู้ปฏิบัติงานที่เราเรียกว่าเป็นนักส่งเสริมการเกษตรนะคะบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะคะจำเป็นต้องได้รับการกระตุ้นแล้วก็ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เขาเนี่ยสามารถที่จะแสดงความสามารถของตนในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังเพื่อที่จะทำให้งานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั้นเนี่ยบรรลุผลสำเร็จได้นะคะอันนี้ก็เป็นความสำคัญต่อคนทำงานนะซึ่งเป็นคนทำงานในทุกระดับนะคะอันที่สองความสำคัญต่อผู้ร่วมงานหรือทีมงานนะคะอันนี้เรามองว่าการทำงานส่งเสริมการเกษตรนั้นเนี่ยไม่ใช่การทำงานคนเดียวแต่ว่ามันเป็นการทำงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานหรือว่าการทำงานเป็นทีมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทีมเนี่ยหรือว่าผู้ร่วมงานนั้นเนี่ยสามารถที่จะมีดึงศักยภาพหรือว่าองค์ความรู้ต่างๆที่มีอยู่ในตัวตนของตัวเองนั้นเนี่ยออกมาใช้ประโยชน์ได้ก็จะส่งผลทำให้การทำงานเป็นทีมนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพนะคะหรือว่าส่งผลทำให้เพื่อนร่วมงานนั้นเนี่ยทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ส่งผลทำให้การทำงานนั้นเนี่ยมีความสุขนะคะอันนี้ก็เป็นความสำคัญต่อผู้ร่วมงานหรือทีมงานทีนี้อันที่สามนั้นเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการเสริมสร้างพลังในการทำงานนั้นเนี่ยจะส่งผลต่อชุมชนหรือองค์กรนะคะเป็นภาพรวมคือถ้าเรามองตั้งแต่ปัจเจกนะคะก็คือมองตั้งแต่คนทำงานนะคะผู้ร่วมงานหรือทีมงานถ้าบุคคลเหล่านี้นั้นเนี่ยนะคะสามารถนะคะได้รับการกระตุ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะแสดงศักยภาพของตัวเองนะคะหรือนำเอาไปสู่การปฏิบัติก็จะส่งผลทำให้ชุมชนที่ทำงานอยู่หรือชุมชนที่องค์คนทำงานหรือว่าผู้ร่วมงานนั้นเนี่ยอาศัยอยู่หรือองค์กรที่ทำงานอยู่นั้นเนี่ยบรรลุเป้าหมายหรือว่าประสบความสำเร็จของการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะอันนี้ก็จะเป็นความสำคัญของการเสริมสร้างพลังในการทำงานนะคะเพราะฉะนั้นพลังในการทำงานหรือความสามารถที่มันซ่อนเร้นอยู่ในแต่ละคนนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อทั้งตัวคนทำงานต่อทีมงานต่อองค์กรหรือว่าชุมชนนะคะอันนี้ก็จะเห็นความเชื่อมโยงนะคะว่าทุกระดับนะคะต้องมีการเสริมสร้างพลังในการทำงานนะคะทีนี้มาอีกคำหนึ่งนะคะที่เราพูดถึงตอนต้นนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงการเสริมสร้างพลังในการทำงานคราวนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการทำงานนะคะการทำงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอย่างมีความสุขนะคะคำว่าการทำงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอย่างมีความสุขนั้นเนี่ยนะคะหมายถึงอะไรนะคะเขาก็ให้ความหมายนะคะว่าการทำงานอย่างมีความสุขนะคะหรือมีความสุขในงานที่ทำนั้นเนี่ยหมายถึงสภาวะภายในของบุคคลที่สะท้อนความรู้สึกในทางบวกต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะสภาวะภายในของบุคคลที่สะท้อนความรู้สึกในทางบวกอาจจะเป็นความรู้สึกพึงพอใจนะคะความรู้สึกที่มีทัศนคติที่ดีต่องานที่ทำนะคะซึ่งก็อยู่ในกรอบของบทบาทหน้าที่รับผิดชอบซึ่งถ้าเรามีความรู้สึกดีๆเหล่านี้นั่นเนี่ยนะคะก็จะทำให้เกิดความพึงพอใจในการทำงานที่รับผิดชอบแล้วก็นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงานในทิศทางที่พึงประสงค์นะคะอันนี้ก็จะเป็นความหมายของการทำงานอย่างมีความสุขนะหรือการทำงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอย่างมีความสุขนะทีนี้มันมีความสำคัญยังไงนะคะการทำงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอย่างมีความสุขก็เช่นเดียวกันกับการเสริมสร้างพลังในการทำงานนะคะก็คือมีความสำคัญทั้งต่อคนทำงานนะคะต่อผู้ร่วมงานหรือทีมงานแล้วก็ต่อองค์กรนะคะความสำคัญของการทำงานอย่างมีความสุขมีความสำคัญต่อคนทำงานยังไงถ้าสมาชิกในองค์กรหรือว่าคนทำงานส่งเสริมนะอาจจะเป็นนักส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้บริหารงานส่งเสริมการเกษตรทำงานอย่างมีความสุขรักในงานที่ทำนะคะแล้วก็ทำงานแล้วมีความพึงพอใจในงานที่ทำ
อันนี้ก็จะส่งผลทำให้คนทำงานเหล่านั้นเนี่ยมีทำงานมีความสุขแล้วก็มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของงานได้นะคะอันที่สองก็คือความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะการทำงานส่งเสริมที่มีความสุขนะคะอันนี้ก็คือต่อผู้ร่วมงานหรือต่อทีมงานก็ขยายผลออกมานิดนึงนะอย่างที่เรียนไปเมื่อสไลด์ที่แล้วนั้นเนี่ยนะคะก็คือการทำงานส่งเสริมการเกษตรนั้นเนี่ยไม่ใช่การทำงานคนเดียวนะคะแต่ว่ามันเป็นการทำงานกับคนกับผู้ร่วมงานหรือกับทีมงานเพราะฉะนั้นนั้นเนี่ยนะคะถ้านะทำงานอย่างมีความสุขเนี่ยก็จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของงานได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะส่งผลต่อองค์กรนะคะในงานส่งเสริมนะวันนี้มันก็จะเป็นระดับชั้นมานะจากระดับคนทำงานที่เป็นปัจเจกมาสู่การทำงานแบบทีมงานแล้วก็มาสู่การทำงานที่เป็นองค์กรใหญ่ๆนะคะหรือว่าเป็นองค์กรในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรคือเมื่อคนทำงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลายฝ่ายนะคะต่างคนต่างทำงานด้วยความสุขแล้วก็ความพึงพอใจนะคะก็ย่อมทำให้เกิดผลดีตามมาทั้งต่อตนเองต่อผู้ร่วมงานแล้วก็ต่อองค์กรนะคะเพราะฉะนั้นการทำงานส่งเสริมอย่างมีความสุขจึงมีความจำเป็นแล้วก็มีความสำคัญต่อบุคคลที่ทำงานทุกระดับนะคะอันนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราต้องทำความเข้าใจนะคะทีนี้มันมีปัจจัยอะไรบ้างนะคะที่เข้ามาเสริมสร้างพลังเพื่อการทำงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรยังมีความสุขนะคะปัจจัยที่เกี่ยวข้องก็มีหลายปัจจัยด้วยกันนะคะก็มีปัจจัยด้านคนทำงานนะก็คือถ้าเป็นงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรก็จะเป็นปัจจัยด้านนักส่งเสริมการเกษตรทั้งระดับของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่นะคะปัจจัยด้านลักษณะงานที่ทำนะคะงานส่งเสริมการเกษตรนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นงานที่ทำงานกับเกษตรกรทำงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตทางการเกษตรนะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยด้านลักษณะงานที่ทำก็จะมีส่วนนะคะที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างพลังเพื่อการทำงานปัจจัยด้านกระบวนการทำงานนะการออกแบบรูปแบบของกระบวนการทำงานนะคะเป็นยังไงนะซึ่งมันก็จะส่งผลต่อการสร้างพลังในการทำงานอย่างมีความสุขด้วยเช่นกันปัจจัยด้านบรรยากาศในการทำงานนะคะบรรยากาศในการทำงานแบบเป็นกันเองเป็นแบบตึงเครียดนะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะส่งผลต่อความสุขของคนในองค์กรที่ทำงานร่วมกันแล้วก็อันสุดท้ายก็เป็นปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมต่อการทำงานซึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะดูในรายละเอียดของแต่ละอันนะคะว่าปัจจัยแต่ละด้านนั้นเนี่ยเราจะเน้นอะไรนะคะปัจจัยอันแรกเลยนะคะปัจจัยด้านคนทำงานนะคะซึ่งเมื่อกี้ที่เราพูดถึงคนทำงานก็มีตั้งแต่ระดับผู้บริหารนะคะระดับนักส่งเสริมการเกษตรที่เป็นระดับปฏิบัติในพื้นที่นะคะปัจจัยด้านคนทำงานนั้นเนี่ยนะคะจะต้องเน้นอันที่หนึ่งก็คือการมีความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงเกี่ยวกับความสุขคือต้องทำความเข้าใจนะว่าความสุขในการทำงานนี่คืออะไรนะคะเราให้ความหมายกันมาแล้วนะคะว่าความสุขในการทำงานนั้นเนี่ยเป็นความรู้สึกนึกคิดนะคะที่เราเห็นว่าการทำงานนั้นเนี่ยนะคะทำให้เกิดความพึงพอใจนะคะหรือเกิดทัศนะที่ดีต่องานที่ทำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสุขอาจจะไม่ใช่ผลที่มันเกิดขึ้นแล้วเป็นเราเรียกว่าเป็นอะไรผลตอบแทนที่ได้รับมาสู่ผู้ปฏิบัติงานแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นความสุขที่เราได้ทำงานกับกลุ่มเป้าหมายแล้วทำให้เขาบรรลุเป้าหมายนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทำความเข้าใจนะต้องมีความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงเกี่ยวกับความสุขอันที่สองต้องมีศรัทธาต่อคุณค่าของความสุขในชีวิตนะคะต้องศรัทธาว่าความสุขเหล่านั้นนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะมีการเปิดโลกทัศน์ต่อการเสริมสร้างพลังเพื่อความสุขในการทำงานนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยด้านคนทำงานส่วนปัจจัยด้านลักษณะงานที่ทำนะคะปัจจัยด้านลักษณะงานที่ทำอันที่หนึ่งนะคะที่เราต้องพูดถึงก็คือความท้าทายในงานนะคะงานนั้นเนี่ยเป็นงานที่มีความท้าทายมีความแปลกใหม่แล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อนำไปสู่เป้าหมายของการทำงานที่ประสบความสำเร็จนะคะลักษณะงานอันที่สองก็คือมีความมีอิสระนะคะความมีอิสระในการทำงานนะคะไม่บีบคั้นจนเกินไปจากผู้บริหารนะคะสามารถ
คิดได้อย่างอิสระในการที่จะพัฒนางานของตัวเองนะคะแล้วก็โอกาสที่มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนะคะก็คือเป็นลักษณะของงานที่ทำที่มีสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆในสังคมได้นะคะอันที่3ก็คือปัจจัยด้านกระบวนการทำงานนะคะปัจจัยด้านกระบวนการทำงานอันนี้เรามองในเรื่องของการวางแผนการทำงานที่ชัดเจนต้องมีการวางแผนการทำงานที่ชัดเจนออกแบบงานอย่างเป็นระบบนะคะคือมีการจัดกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบแล้วก็ประเมินความสุขในการทำงานได้นะคะเราจะเห็นว่าบางหน่วยงานนั้นเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการประเมินความสุขในการทำงานเพื่อที่จะทำให้คนในองค์กรหรือคนในที่ทำงานนั้นจะมีความสุขและนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรได้นะคะปัจจัยด้านบรรยากาศในการทำงานนะคะเขาบอกว่าต้องมีการเปิดพื้นที่ที่แสดงออกถึงความสุขนะคะมีการสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างมีความสุขนะคะมีการตระหนักถึงคุณค่าในแต่ละบทบาทของคนทำงานอย่างการเปิดพื้นที่นะคะเราอาจจะมีการสร้างบรรยากาศในพื้นที่การทำงานมีการจัดที่นั่งโต๊ะเก้าอี้นะคะอย่างเป็นระเบียบนะคะทำให้คนในที่ทำงานนั้นเนี่ยนะคะมีความรู้สึกนะคะแล้วก็มีความต้องการและอยากที่จะทำงานนะคะก็จะส่งผลทำให้มีความสุขในการทำงานต่อไปนะคะประเด็นสุดท้ายก็คือปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมต่อการทำงานนะคะอันนี้เราก็มองว่าต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานอย่างมีความสุขนะคะจะจัดสภาพแวดล้อมยังไงเนาะอาจจะมีสภาพแวดล้อมของสำนักงานนะคะอย่างเช่นสำนักงานเกษตรเนี้ยนะคะเขาก็จะมีสมาร์ทออฟฟิศนะคะซึ่งทำให้เห็นภาพของสถานที่ทำงานนั้นเนี่ยนะคะเป็นสถานที่ที่เอื้อให้ทำงานแบบมีความสุขนะคะเขาใช้คำว่าสมาร์ทออฟฟิศนะคะการจัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่คำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะการตระหนักถึงอิทธิพลของสภาพแวดล้อมในการทำงานเช่นบางหน่วยงานก็มีสถานที่ออกกำลังกายนะคะมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมต่อการทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะปัจจัยที่จะทำให้การทำงานนะเสริมสร้างพลังเพื่อการทำงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอย่างมีความสุขนั้นเนี่ยก็จะมีอยู่5ปัจจัยหลักๆนะคะซึ่งที่เราได้กล่าวรายละเอียดไปนะคะทีนี้มาถึงเรื่องของการเสริมสร้างนะคะการเสริมสร้างพลังให้คนทำงานนะคะก็จะมีอยู่3ประเด็นใหญ่ๆด้วยกันนะคะก็คือหลักและกระบวนการเสริมสร้างคุณลักษณะและบทบาทของคนทำงานแล้วก็องค์ประกอบและวิธีการเสริมสร้างนะคะหลักสำคัญในการเสริมสร้างพลังให้คนทำงานเพื่อการทำงานส่งเสริมอย่างมีความสุขนะคะที่สำคัญเลยอันที่หนึ่งต้องรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองนะคะนักส่งเสริมการเกษตรนะต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะต้องคำนึงถึงการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองนะคะอันที่สองต้องเรียนรู้เชิงประสบการณ์อาจจะไปเรียนรู้จากที่สถานที่ที่เขาประสบความสำเร็จนะคะเราเรียกว่าเป็นการเรียนรัดนะคะเรียนรู้เชิงประสบการณ์ก็คือไปเรียนรู้จากคนที่เขามีประสบการณ์หรือว่าหน่วยงานที่มีประสบการณ์มาก่อนอันที่สามก็คือการคิดเชิงบวกนะคะการคิดเชิงบวกอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะเพราะว่าการเสริมสร้างพลังให้คนทำงานอย่างมีความสุขนั้นเนี่ยเราต้องคิดเชิงบวกนะคะ positive thinking นะคะคิดดีนะคะแล้วการกระทำมันก็จะตามมาในสิ่งที่ดีๆด้วยนะคะการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองนะคะ learning by doing ก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะบางครั้งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไม่เสริมให้การทำงานมีความสุขเราก็มีการปรับเปลี่ยนนะคะอันนี้ก็เป็นหลักการสำคัญนะคะทีนี้กระบวนการนะคะกระบวนการเสริมสร้างพลังให้คนทำงานนะอย่างมีความสุขก็จะมีอยู่3 4ขั้นตอนใหญ่ๆด้วยกันนะคะขั้นที่1 นะคะก็คือการค้นพบสภาพจริงสภาพการจริงขั้นที่2การสะท้อนความคิดอย่างมีวิจารณญาณแล้วก็ขั้นที่3การเลือกวิธีการนะเป็นเรื่องของการตัดสินใจการเลือกวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมแล้วก็ลงมือปฏิบัติแล้วก็ขั้นที่4ก็จะเป็นขั้นของการค้นพบสภาพจริงนะคะซึ่งแต่ละขั้นนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยนะคะอย่างเช่นขั้นตอนที่1การค้นพบสภาพจริงอันนี้เป็นขั้นของการพยายามทำให้บุคคลรับรู้แล้วก็ทำความเข้าใจยอมรับผู้คนเหตุการณ์หรือสภาพการที่เกิดขึ้นกับตนเองตามสภาพที่เป็นจริงนะคะก็ต้องเริ่มต้นจาก
ข้อเท็จจริงสภาพการจริงขั้นที่2เป็นการสะท้อนความคิดอย่างมีวิจารณญาณอันนี้เป็นขั้นของการพยายามทบทวนเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบเพื่อตัดสินใจแล้วก็จัดการปัญหาได้อย่างเหมาะสมส่วนขั้นที่3อันนี้เราจะตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมแล้วก็ลงมือปฏิบัตินะคะบุคคลจะต้องตัดสินใจเลือกวิธีการปฏิบัติที่คิดว่าเหมาะสมแล้วก็ดีที่สุดนะคะแล้วก็ขั้นที่4การคงไว้ซึ่งการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพอันนี้เวลาเราทำกิจกรรมต่างๆไประยะหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะแล้วมันดีมันมีประสิทธิภาพเราก็จะต้องมีการคงไว้นะคะซึ่งอันนี้ก็จะทำให้เป็นการเสริมแรงทางบวกให้กับการทำงานของนักส่งเสริมหรือว่าของคนทำงานที่จะทำให้ทำงานอย่างมีความสุขนะคะทีนี้คุณลักษณะของคนทำงานเพื่อการทำงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอย่างมีความสุขคนที่เป็นนักส่งเสริมการเกษตรนั้นเนี่ยนะคะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นระดับบริหารหรือว่าระดับปฏิบัติเราก็จะเน้นให้เขาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีคุณลักษณะสำคัญอยู่6ประการด้วยกันนะคะอันที่1ต้องมีใจรักงานที่ทำนะคะรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงานอันที่2ต้องมีความฉลาดรอบรู้นะคะแล้วก็อันที่3มีวุฒิภาวะทางสังคมใจกว้างนะคะอันที่4คุณลักษณะที่4ก็คือมีแรงจูงใจภายในแล้วก็จริงจังกระตือรือร้นนะคะก็คือต้องสร้างแรงจูงใจภายในตัวเองนะคะเพื่อที่จะนำไปสู่การทำงานนะคะแล้วก็ทำงานที่มีความสุขด้วยนะคะมีเจตคติที่ดีนะเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์นะก็คืออย่างที่เรียนนะคะว่าผู้นำการเปลี่ยนแปลงหรือคนทำงานส่งเสริมการเกษตรนั้นเนี่ยเป็นการทำงานกับคนอื่นนะคะการทำงานกับคนหลายคนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะมนุษยสัมพันธ์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นคุณลักษณะของนักส่งเสริมการเกษตรนะคะอันที่6มีความยุติธรรมซื่อสัตย์สุจริตนะคะอันนี้ก็เป็น เรียกว่าเป็นมาตรฐานวิชาชีพของนักส่งเสริมเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ต้องมีนะคะบทบาทของคนทำงานนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งผู้บริหารทั้งผู้ปฏิบัติในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะจะทำยังไงนะคะซึ่งจะนำไปสู่การมีความสุขในการทำงานเพราะฉะนั้นนั่นเนี่ยนะคะบทบาทที่สำคัญของคนทำงานจะต้องมีอยู่5ประการด้วยกันนะคะอันที่1ก็คือต้องสร้างระบบการทำงานที่ชัดเจนนะก็คือต้องมีการทำงานมีการจัดการกระบวนการทำงานที่ชัดเจนไม่สลับซับซ้อนนะคะอันที่2นะคะดึงศักยภาพและคุณค่าในตนของคนทำงานหรือทีมงานมาใช้ประโยชน์เชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะทำงานอย่างมีความสุขเราต้องดึงศักยภาพและคุณค่าของคนทำงานมาใช้ประโยชน์นะคะเน้นการสื่อสารที่ชัดเจนแล้วก็การทำงานเป็นทีมส่งเสริมมาตรฐานคนทำงานแบบมืออาชีพนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนตนเองแล้วก็ทำงานให้ก้าวหน้าอยู่เสมอก็คือภายใต้ภาวะการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันนั้นเนี่ยนะคะบทบาทของคนทำงานอย่างมีความสุขต้องไม่นิ่งอยู่กับที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเองให้ทำงานให้ก้าวหน้าอยู่เสมอนะคะองค์ประกอบนะคะของการเสริมสร้างพลังให้คนทำงานอย่างมีความสุขก็จะมีอยู่4องค์ประกอบด้วยกันนะคะองค์ประกอบที่1 นะคะก็คือ ในเรื่องของการสร้างพลังสมองหรือสติปัญญาแล้วก็องค์ประกอบที่2 นะคะเป็นเรื่องของจิตนะคะเสริมสร้างพลังจิตหรือเจตคตินะคะแล้วก็องค์ประกอบที่3ต้องเสริมสร้างพลังการลงมือหรือการปฏิบัติจริงแล้วก็องค์ประกอบที่4การเสริมสร้างพลังร่างกายหรือสุขภาพนะคะเราจะเรียกว่าเป็นเกตกมลกรกายนะคะเกตก็คือhead นะคะกมลก็คือ heart นะคะก่อนก็คือ hand นะคะกายก็คือ health นะคะอันนี้เราเป็นหลักสำคัญนะคะเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะสร้างพลังให้คนทำงานอย่างมีความสุขนะคะเราต้องยึดหลักตรงนี้นะคะ4องค์ประกอบใหญ่ๆด้วยกันต้องพัฒนาไปด้วยกันนะคะทีนี้วิธีการเสริมสร้างพลังให้คนทำงานอย่างมีความสุขนะคะอันที่1ต้องสำรวจปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานมีอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานนะคะอันแรกก็คือกลุ่มเป้าหมายนะคะกลุ่มเป้าหมายในที่นี้อาจจะเป็นเกษตรกรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการทำงานของเราพื้นที่ทำงานนะคะมีลักษณะยังไงแล้วก็ตัวงานที่เราทำ
มีลักษณะอย่างไรเราต้องสำรวจนะคะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเหล่านี้หลังจากสำรวจแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมาเลือกเทคนิคหรือกลยุทธ์ในการจัดการโดยเน้นแบบมีส่วนร่วมนะคะอาจจะมีการบริหารอย่างมีส่วนร่วมบริหารงานร่วมกันตั้งเป้าหมายร่วมกันนะคะจัดระบบให้มีข้อมูลป้อนกลับนะคะหรือในเรื่องของการติดตามประเมินนะคะการเป็นตัวอย่างที่ดีการเสริมแรงทางบวกการเพิ่มคุณค่าในงานสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นเทคนิคหรือกลยุทธ์ในการที่จัดการแบบมีส่วนร่วมนะคะวิธีการที่3ก็คือสนับสนุนให้คนทำงานเนี่ยรับรู้ความสามารถของตัวเองนะก็คือต้องมาพิจารณาในประเด็นในเรื่องของการมุ่งไปสู่เป้าหมายการสะสมประสบการณ์การจูงใจด้วยวาจาแล้วก็การกระตุ้นทางอารมณ์อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคหรือว่าวิธีการในการสนับสนุนให้คนทำงานนั้นเนี่ยเกิดการรับรู้ความสามารถของตนเองได้นะคะนอกจากวิธีการแล้วเนี่ยนะคะในส่วนสุดท้ายนะคะก็จะพูดถึงแนวทางในการเสริมสร้างพลังเพื่อการทำงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอย่างมีความสุขมันก็จะมีอยู่3แนวทางใหญ่ๆด้วยกันนะคะก็คือแนวทางการเสริมสร้างพลังการบริหารทีมงานการเสริมสร้างบรรยากาศนะคะแล้วก็การเสริมสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงนะคะในส่วนของแนวทางการเสริมสร้างพลังการบริหารทีมงานเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอย่างมีความสุขนะคะก็จะมีอยู่6แนวทางด้วยกันนะคะก็คือพลังความยืดหยุ่นพลังความรับผิดชอบนะคะแล้วก็พลังความมีระเบียบพลังความสำเร็จพลังความกระจ่างชัดแล้วก็พลังความเป็นหนึ่งเดียวเราจะเห็นว่าถ้าเรามีพลังต่างๆเหล่านี้นั้นเนี่ยก็จะส่งผลทำให้การบริหารงานนั้นเนี่ยนะคะมีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนทำงานก็จะมีความสุขด้วยนะคะทีนี้พลังที่จำเป็นนะคะต่อการสร้างบรรยากาศในการทำงานนะคะก็มีอยู่7ประเด็นด้วยกันนะคะก็คือพลังในการสร้างแรงบันดาลใจนะคะพลังในการสร้างสื่อสารสร้างสรรค์นะคะพลังในการให้คุณประโยชน์นะคะพลังการคิดบวกพลังการปรับเปลี่ยนนะคะพลังการสร้างความไว้วางใจพลังการสอดประสานก็คือสอดประสานทำงานเชื่อมโยงนะสอดประสานรับกันนะคะอันนี้ก็จะช่วยทำให้สร้างบรรยากาศในการทำงานอย่างมีความสุขเกิดขึ้นได้นะคะแนวทางสุดท้ายนะคะก็คือการเสริมสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงนะพลังการเปลี่ยนแปลงเพื่อการทำงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอย่างมีความสุขนะคะพลังการเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่7ประเด็นด้วยกันนะคะก็คือพลังการสำรวจตนพลังการปล่อยวางพลังความอดทนนะคะพลังการยอมรับพลังการแยกแยะแล้วก็พลังการตัดสินและสุดท้ายก็คือพลังการเผชิญนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะก็เป็นแนวทางในการเสริมสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงจะเห็นได้ว่านะคะในการเสริมสร้างพลังเพื่อการทำงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอย่างมีความสุขนั้นเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องสร้างพลังในตัวของนักส่งเสริมหรือว่าผู้นำการเปลี่ยนแปลงทุกระดับนะคะทั้งตัวของผู้บริหารนะคะจนกระทั่งถึงระดับปฏิบัติการในพื้นที่นะคะซึ่งคิดว่านะคะในการเสริมสร้างพลังนะคะเพื่อการทำงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอย่างมีความสุขที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นเนี่ยจะเป็นประโยชน์นะคะกับนักศึกษาและท่านผู้ชมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราสามารถเอาไปปรับใช้นะคะในการทำงานเอาไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราทำให้เราเนี่ยนะคะสามารถทำงานนะคะแล้วก็อยู่ร่วมกับผู้อื่นนะคะได้อย่างมีความสุขนะคะก็จะส่งผลทำให้ผลสัมฤทธิ์ของงานนั้นเนี่ยนะคะมีประสิทธิภาพแล้วก็บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามที่ เราหรือว่าหน่วยงานหรือว่าองค์กรนั้นเนี่ยนะคะได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนที่กล่าวมาก็เป็นเพียงบางส่วนนะคะในรายละเอียดนักศึกษาหรือว่าท่านผู้ชมนะคะสามารถที่จะไปหาอ่านเพิ่มเติมได้ในชุดวิชาของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะคะสำหรับช่วงนี้นะคะก็คงจะขอจบการพูดคุยในประเด็นนี้เพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาและท่านผู้ชมนะคะค่ะก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ